เอาละครับบ้านเราเป็นอย่างไรทางด้านของสมาคมธนาคารไทยออกมายืนยันนะครับว่าก็เตรียมในเรื่องของมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือบรรดาลูกค้าให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับเริ่มต้นจากการที่ทางด้านของมีการปรับลดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับเนื่องจากว่าเป็นต้นทุนของการดำเนินธุรกิจของบรรดา SME ด้วยครับทางด้านของคุณปรีดีดาวฉายครับประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาเปิดเผยว่าทางสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกทุกธนาคารครับก็ได้มีการวางแผนการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเป็นการรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครคาดเดาออกแล้วนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าธนาคารจะสามารถให้บริการคุณลูกค้าและผู้มาใช้บริการของธนาคารตามปกติในทุกช่องทางเลยนะครับโดยเฉพาะบริการหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับฝากเงินการถอนเงินการโอนเงินบริการสินเชื่อต่างๆรวมไปถึงการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องส่วนลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจก็มีมาตรการในการช่วยเหลือที่ทยอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเช่นการให้ลูกค้าผ่อนชำระดอกเบี้ยโดยที่ยังไม่ต้องชำระเงินต้นหรือการปรับลดการชำระขั้นต่ำในแต่ละเดือนซึ่งธนาคารต่างๆก็อยู่ในระหว่างการติดต่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณลูกค้านะครับซึ่งที่ผ่านมาธนาคารทั้งระบบก็ได้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้แล้วประมาณ 30,000 รายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 234,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งก็มีทั้งการพักชำระเงินต้นลดอัตราดอกเบี้ยปรับระยะเวลาการผ่อนชำระให้ยาวขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระให้กับคุณลูกค้านอกจากนี้ครับธนาคารออมสินและ17สถาบันการเงินก็ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน MOU นะครับสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวมกันทั้งหมด 150,000 ล้านบาทเพื่อให้สถาบันการเงินนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน20ล้านบาทครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีนี่พิเศษมากนะฮะระยะเวลาในการผ่อนชำระ2ปีด้วยกันนะครับซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโดยจะได้รับเงินนะครับตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปในขณะเดียวกันครับหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายด้านการเงินได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาตรงนี้นะครับส่งผลทำให้ธนาคารพาณิชย์ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเช่นตามกราฟิกเลยนะครับจะเห็นว่าธนาคารกรุงเทพก็ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง3ประเภทเลยครับทั้ง MLR นะครับ 0.125% MOR 0.25% และ MRR 0.125% ทั้งนี้นั้นครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการลดต้นทุนทางด้านการเงินรับมือกับโควิด-19และก็หวังว่าอยากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่24มีนาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะธนาคารกรุงเทพครับมีธนาคาร TMB และธนาคารธนชาติก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR นะครับอันนี้ลดลงมา 0.25% เหลือ 6.675% ตามกราฟิกเลยนะครับแล้วก็ลด MRR นะฮะตอนนี้ก็จะเหลือ 7.03%โดยจะมีผลในช่วงสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่1เมษายนนะครับส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ก็ลดเช่นเดียวกันนะครับลด MOR 0.25% ลด MRR นะครับ 0.125% เพื่อเป็นการประคับประคองเรื่องของสภาพคล่องให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโครงการปล่อยสินเชื่อจากภาครัฐดอกเบี้ยต่ำนะฮะอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่ 2%ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนก็ลดดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทแบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.12% นะครับแล้วก็เงินกู้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี MOR อันนี้ลดลง 0.25% โดยก่อนหน้านี้ครับกสิกรต้องบอกว่าเป็นธนาคารแรกเลยนะครับนำร่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% แล้วก็ MRR 0.12% เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้ารายย่อยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เหมือนกันนะครับวันที่24มีนาคมนะครับยังไงคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจเรื่องของตัวสินเชื่ออะไรต่างๆก็ติดต่อเข้าไปได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็โทรสอบถามก่อนนะครับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ